ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องแนวทางแก้ไขความทุกข์โดยพระเทพวิสุทธิเมธีปัญญานันทภิกขุวัชรประธานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่22ธันวาคม2534ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเรามาวัดนี่มาเพื่ออะไรก็ขอตอบว่ามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะในฐานะที่เราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็รู้ต้องรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องที่สำคัญก็คือว่าต้องรู้จักธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าเป็นอย่างไรเราจะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของเราได้อย่างไรถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจเราเอาไปปฏิบัติก็จะเกิดผลแก่ตัวเราเองผลที่เกิดนั้นก็คือทำให้ใจดีขึ้นใจดีคือว่าไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องร้ายคิดแต่เรื่องที่ดีที่งามไม่หาความทุกข์ใส่ตัวแต่ว่าให้เราอยู่ด้วยความสุขความสงบในชีวิตประจำวันไม่มีเรื่องที่จะเป็นทุกข์เพราะว่าธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจทำให้จิตใจของเราอยู่ในสภาพรู้ทันรู้เท่าของสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงไม่เข้าไปยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราก็เป็นใจที่รู้จักปล่อยรู้จักวางเมื่อเราปล่อยได้วางได้ก็ไม่มีภาระไม่ต้องแบกไว้ในใจตลอดเวลาถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าเราแบกสิ่งนั้นถ้าเราแบกก็มีความทุกข์มีความหนักใจถ้าเราปลงลงได้ก็มีความสบายใจเมื่อเราต้องแบกของหนักเดินทางเดินไปได้สักระยะหนึ่งก็ต้องพักเวลาพักก็เอาของนั้นวางไว้ที่พื้นเราก็ได้นั่งสบายสบายเวลาเดินทางก็ต้องทำอย่างนั้นในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็เหมือนกันบางครั้งเราก็มีความหนักใจไม่โปร่งใจความหนักใจนั้นเกิดจากว่าเราไปแบกอะไรไว้ไปยึดถืออะไรไว้การแบกการยึดเป็นการเพิ่มความหนักให้แก่ตนเองแล้วก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมไม่รักษารูปเดิมไว้การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีความเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรานี้ก็ไม่คงที่ถาวรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้ว่าเป็นของของเราก็ไม่ได้เพราะถ้าเข้าไปยึดไปติดเข้าว่าใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นเหมือนนั้นอันนี้ควรจะสังเกตสภาพจิตใจของเราเรียกว่าศึกษาตัวเราเองให้เข้าใจแต่ว่าก่อนจะศึกษาเรื่องของตัวเองนั้นต้องศึกษาธรรมะจากผู้รู้จากหนังสือตำรับตำราศึกษาด้วยการฟังดังที่เรามากันทุกอาทิตย์นี่เรียกว่าศึกษาด้วยการฟังแล้วต่อไปก็ศึกษาด้วยการอ่านจากหนังสือบ้างฟังแล้วอ่านแล้วก็ต้องเอาไปคิดไปตรองว่าเราจะใช้สิ่งนี้อย่างไรจึงจะทำให้เรามีความสุขทางจิตใจเราก็ต้องทำความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเราก็ปฏิบัติ
เมื่อเราปฏิบัติก็มีความสุขความสงบเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเรื่องการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่เรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครบอกถึงบอกก็มันไม่แจ้งชัดเหมือนที่เราได้รู้ด้วยตัวเองเหมือนกับข้าวอาหารขนมอะไรต่างๆที่เขาเล่าลือกันว่าอร่อยน่ากินเขาเล่าอย่างนั้นว่าอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้เราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ชิมก็ไม่รู้ว่าอาหารนั้นอร่อยอย่างไรแต่ถ้าเราไปซื้อมารับประทานด้วยตัวเราเองเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าอร่อยอย่างไรรู้ด้วยใจของเราเองรู้เพราะลิ้นสัมผัสเมื่อลิ้นสัมผัสแล้วก็ไปรู้อยู่ที่ใจใจเราก็มีความสุขมีความสบายไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำด้วยตัวเองไม่ให้ใครทำเผื่อให้ทำเผื่อแล้วเอามาให้มันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเพียงแต่รับรู้ในการกระทำของคนเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรแต่เรายังไม่รู้ด้วยตัวเราเองต่อเมื่อใดเราลงมือปฏิบัติเราก็รู้ด้วยตัวเราเองว่ามันให้ผลอย่างไรเบาใจโปร่งใจว่างใจสงบอย่างไรเป็นเรื่องที่เรารู้ได้ต้องไม่ให้ใครบอกรู้ได้เองมารู้ได้เองก็เรียกว่าเป็นประจักษ์แก่ใจของตนเองสิ่งนั้นให้ผลประโยชน์แก่เราเพราะเราปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแม้จะฟังธรรมทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกวันที่อื่นก็ตามก็ยังไม่ซึ้งถึงใจเพราะเราไม่ได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราได้สิ่งนั้นไปปฏิบัติเอาไปใช้เหมือนกับใช้ลมหายใจออกซิเจนที่เราหายใจเข้าหายใจออกเป็นคาร์บอนอันนี้เราทำอยู่ตลอดเวลาเรารู้ว่ามันเป็นอย่างไรในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเราทำเราก็รู้ชัดเห็นชัดด้วยใจของเราเองถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองเราเชื่อตามเขาว่าเชื่อตามเขาบอกเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เชื่อไปเท่านั้นเองการเชื่อเพียงเท่านั้นมันยังไม่ถูกต้องไม่เป็นความเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อในสิ่งที่เราได้ทดลองด้วยตัวเราเองแล้วก็เห็นผลแล้วก็เรามีความเชื่ออย่างนั้นเขาบอกว่าเกลือเค็มบอระเพ็ดมันขมถ้าไม่ได้ชิมลองมันจะรู้ว่าเค็มอย่างไรจะรู้ว่าขมอย่างไรถ้าจะให้รู้ชัดก็ตัดเอาเกลือตักเกลือใส่ปากเข้าไปสักช้อนเล็กพอเข้าไปถึงปากเราก็รู้ทันทีว่าโอ้มันเค็มอย่างนี้บอระเพ็ดมันขมเราไปตัดมาสักเว้นหนึ่งท่อนหนึ่งแล้วเอาเคี้ยวกับภายในปากก็จะรู้สึกว่ามันขมทันทีขมอย่างแรงติดคอไปเลยทีเดียวรู้ได้อย่างนั้นในทางธรรมะก็เหมือนกันความสุขความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นมันก็ต้องเกิดแก่ตัวเราเองด้วยการกระทำตามสิ่งนั้นเมื่อเราได้กระทำสิ่งนั้นเราก็มีความสุขมีความสงบในทางด้านจิตใจเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแต่การประพฤติธรรมนั้นต้องทำสม่ำเสมอทำตลอดไปเพื่อไม่ให้เราต้องเป็นทุกข์ทางใจเป็นพุทธบริษัทต้องถือหลักว่าเป็นทุกข์กับเขาไม่เป็นเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราเป็นทุกข์กับใครไม่เป็นคนที่เป็นทุกข์นั่นก็เพราะยังไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องความทุกข์อย่างถูกต้องพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักความทุกข์ให้รู้จักเหตุของความทุกข์ให้รู้ว่าความทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้จะแก้ได้โดยวิธีใดพระองค์ก็สอนแนวทางไว้ให้เราแก้ไขคืออริยมรรคมีองค์8เรียกว่าทางสายกลางเป็นทางปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ต้องการพ้นทุกข์ไม่ให้มีความทุกข์อยู่ในจิตใจของเราต่อไปเราก็เอาหลักนั้นมาปฏิบัติ
เราก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นเราเคยทุกข์เคยร้อนเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องศึกษาว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นมันคืออะไรอะไรทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราต้องคิดต้องค้นไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆหรือว่ามันหยุดแล้วเราเลิกกันไปอย่างนี้ก็ไม่ได้เราจะต้องศึกษาค้นคว้าถ้าเรียกตามภาษาที่เขาใช้ตัวไปว่าวิจารวิจัยวิจัยวิจารวิจัยก็คือการค้นคว้าวิจารก็เหมือนการค้นคว้าหาเหตุหาผลในเรื่องนั้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วเรารู้สึกอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นด้วยตัวของเราเองเราเห็นคนอื่นมีความลำบากใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราก็ควรจะไปพูดกับเขาสนทนากันในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เนี่ยแล้วก็ถามเขาพบว่าเป็นทุกข์อะไรทำไมจึงได้เป็นทุกข์ถ้าเขาอยากจะดับทุกข์เขาก็เล่าเรื่องให้ฟัง เมื่อเล่าเรื่องให้เราฟังเราก็จับสิ่งนั้นเป็นประเด็นของเรื่องแล้วก็อธิบายเหตุผลให้เขาฟังให้เอาไปใช้ทดสอบปฏิบัติด้วยตัวเองเมื่อเขาได้ปฏิบัติด้วยตัวเองเขาก็รู้ว่าความทุกข์หายไปความทุกข์หายไปสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความสุขทางใจแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขแต่ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรจึงใช้ตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นสุขทางใจสุขทางกายสุขทางใจมันก็คู่กันแต่การปฏิบัติธรรมนั่นเพื่อให้เกิดความสุขในภายในเกิดที่ใจของเราเองเมื่อเราได้ปฏิบัติเราก็เห็นไปเรื่อยๆเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นมันหายไปหมดไปหายไปหมดไปก็เพราะว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องกำหนดรู้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำหนดรู้ในสิ่งนั้นสติกับปัญญานี่ต้องใช้เรื่อยไปใช้ตลอดเรื่องตลอดเวลาเราจะไปเกี่ยวข้องกับใครกับวัตถุสิ่งของกับบุคคลกับเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องคอยสังเกตสภาพใจของเราว่าเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นกับบุคคลนั้นกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องอย่างนี้จะช่วยให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นขึ้นมาแต่โดยมากไม่ค่อยจะได้คิดตามแนวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เวลาเรามีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราไม่ได้คิดตามแนวนั้นคือไม่ได้ค้นคว้าว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์ได้เป็นอย่างไรและจะดับได้โดยวิธีใดนะเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามีการเชื่อตามแบบเก่าๆที่มีกันมานานแล้วแบบเก่านั่นก็คือเชื่อฤกษ์เชื่อยามเชื่อดวงชะตาราศีเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ตามสิ่งที่เขาบอกให้สิ่งนั้นเป็นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นั้นไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์อะไรเช่นเราทำพิธีบนบานศาลกล่าวมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์อะไรแต่เราจะพ้นทุกข์ได้โดยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกำหนดให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้จะแก้ได้โดยวิธีใดเราก็ต้องเอาวิธีการนั้นมาใช้เรียกว่าใช้ตามกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าความทุกข์ก็จะหายไปเราพิจารณาบ่อยๆค้นคว้าบ่อยๆตัวเราก็มีปัญญาขึ้นปัญญาอะไรๆนั้นไม่ประเสริฐเท่ากับปัญญาที่ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์จากความเดือดร้อนใจนั่นแหละปัญญาแท้ปัญญาที่เราควรจะให้มันเกิดอยู่ในจิตของเราถ้าเราทำบ่อยๆจิตของเราก็เข้าใจ
อะไรเกิดขึ้นเราก็พูดได้ทันทีจิตมันบอกได้ทันทีว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราและบอกให้เรารู้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นคือไม่ว่าอะไรเมื่อมีเกิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปในที่สุดไม่มีอะไรคงทนถาวรเมื่ออะไรเกิดขึ้นแก่เราเราก็หลักการของพระพุทธเจ้ามาคิดมาพิจารณาให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแล้วมันเป็นไปอย่างไรมองให้ชัดให้เห็นแจ้งด้วยใจของเราอย่าเห็นเพียงแต่ตาเห็นหูฟังหรือว่าอะไรทำเพียงแต่ประสาทบอกให้รู้ยังไม่เข้าใจไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาใจของเรามาพิจารณาศึกษาค้นฟ้าในเรื่องนั้นในละเอียดเพื่อให้รู้ต้นเหตุของเรื่องว่าต้นเหตุของเรื่องมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้อยู่ไกลไปจากตัวเราแต่ว่าอยู่ในเนื้อในตัวของเราแล้วเราคิดเราพูดเราทำเราคบหมาสมาคมเราไปที่นั่นเราไปที่นี่สิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นตามลำดับของเรื่องแต่เราไม่เข้าใจว่ามันเกิดเพราะอะไรไปหาแต่สิ่งภายนอกเช่นไปหาหมอดูไปสะดอกเคราะห์ไปไหว้กราบสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันก็หาพ้นทุกข์ไปได้ไม่เพราะทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมันเกี่ยวอยู่ที่ใจของเราเราจึงต้องหัดมองข้างในมองข้างในเพื่อให้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นว่าเป็นมาอย่างไรถ้าเรามองไปข้างนอกเช่นมองดูดวงดาวในท้องฟ้าอะไรอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้มันฉลาดขึ้นเพราะเรื่องวิทยาศาสตร์การดูดวงดาวเรียกว่าดาราศาสตร์อะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์พ้นร้อนช่วยเราไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจำกัดขีดลงไปว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นในตัวของเราทั้งนั้นอย่าไปค้นคว้าที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นแต่จงศึกษาที่เนื้อที่ตัวของเราพิจารณาในเรื่องที่เรากำลังประสบอยู่ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันมาอย่างไรสืบสาวหาเรื่องหาต้นตอให้พบความจริงก็ไม่ลำบากถ้าเรายอมรับหลักการของพระพุทธเจ้ายอมรับหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลมันก็เกิดไม่ได้แล้วผลที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดอยู่ที่ตัวเราคืออยู่ที่ใจของเราใจนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นตัวการใหญ่ในชีวิตของเราทำให้เราเป็นทุกข์ก็ได้ทำให้เราเป็นสุขก็ได้ทำให้เราเป็นคนน่ารักก็ได้ทำให้เราเป็นคนน่าเกลียดน่าชังก็ได้มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความคิดของเราในเรื่องอะไรถ้าเราคิดในเรื่องที่เป็นทุกข์เราก็นั่งกลุ้มใจญาติโยมสังเกตดูตัวเองแต่ละคนว่าเวลาใดกลุ้มใจมีความทุกข์ก็เพราะว่าเรามีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่ได้คิดหาเหตุผลในสิ่งนั้นด้วยปัญญาเราก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจแล้วแก้ไม่ได้ก็เราไม่ได้ศึกษาให้ตลอดสายตามแนวคาถาที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้เราก็แก้เหตุการณ์เช่นนั้นไม่ได้มันก็เกิดขึ้นแก่เราบ่อยๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะเราไม่เข้าใจหลักธรรมะที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าจำให้ง่ายไม่ต้องลำบากอะไรจำได้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุอะไรอะไรมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราเป็นทุกข์มันก็ต้องมีเหตุให้เกิดทุกข์แต่เราสุขใจเราก็ต้องมีเหตุให้เราสุขใจเราขาดทุนก็ต้องมีเหตุให้เราขาดทุนเราได้กำไรก็ต้องมีเหตุให้ได้กำไรอะไรต่างๆมันเกิดจากเหตุทั้งนั้นเมื่อเรารู้หลักการอย่างนี้เราก็พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพิจารณาให้เห็นชัดตามแนวทางของสิ่งนั้นที่มันทำให้เกิดขึ้นเราก็ค้นพบเหตุ
เมื่อพบเหตุแล้วก็ตัดเหตุทิ้งไปผลก็ดับไปทันทีเพราะไม่มีปัจจัยเครื่องสืบต่อเมื่อไม่มีปัจจัยเครื่องสืบต่อมันก็หมดเรื่องกันดับไปเหมือนไฟไม่มีน้ำมันใช่มันก็แห้งไฟเผาจนหมดหมดแล้วมันก็มอดไปหยุดไปตอนนั้นเองเพราะขาดเหตุเครื่องปรุงแต่งในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราเราต้องค้นคว้าว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ในใจของเรามันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นหาเหตุของเรื่องแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องที่ดับได้สิ่งใดเกิดแล้วมันก็ต้องดับได้แต่ถ้าปล่อยให้มันดับไปเองเราไม่ได้อะไรไม่ได้ปัญญาอะไรแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยความตั้งใจว่าสิ่งนี้มันเกิดมาจากอะไรเราก็รู้พอรู้มันช่วยให้เราฉลาดขึ้นให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องขึ้นทีหลังเมื่อกระทบสิ่งนั้นก็เพียงสักแต่ว่ามันมากระทบทันเองแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดอะไรใช่ไหมความว่ามันเกิดขึ้นที่ใจของเราใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขใจว่างใจวุ่นวายใจสงบมันเกิดอยู่ที่ใจก็ต้องมองลงไปที่ในตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามองด้านในมองด้านในก็หมายความว่ามองที่เนื้อที่ตัวของเราก็มองที่ใจนั่นแหละไม่ใช่มองที่ไหนมองที่ใจของเรามีสติคอยกำหนดรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่แล้วมันดับไปเพราะอะไรแม้มันดับไปแล้วก็อย่านึกว่าช่างมันจะมันพ้นไปแล้วถ้าเราปล่อยอย่างนั้นเราก็ไม่ได้กำไรที่เป็นตัวกุศลคือไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเรายกเรื่องนั้นมาพิจารณาด้วยปัญญาไม่ได้พิจารณาเพื่อให้เป็นทุกข์แต่เราพิจารณาเพื่อหาสาเหตุของเรื่องนั้นให้รู้ว่าเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเราจะแก้ไขเรื่องนั้นอย่างไรอันนี้ช่วยให้เกิดปัญญาสำหรับแก้ไขปัญหาของชีวิตถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ดีขึ้นบ่อยๆคิดบ่อยๆก็ดีขึ้นปัญหามันมักจะซ้ำซากอยู่ในชีวิตของเราแต่เมื่อเรารู้เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็ปล่อยรู้ตามไปด้วยเข้าใจเพียงสิ่งเดียวมันก็เข้าใจหมดเห็นอย่างเดียวก็เห็นหมดก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนพิจารณาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ว่าทุกข์หายไปเมื่อทุกข์หายไปแล้วเราก็ว่ามันพ้นไปแล้วไม่ต้องยุ่งอะไรก็ได้เหมือนเราไล่โจรผู้ร้ายออกนอกบ้านไล่ไปแล้วเราก็สบายใจว่าโจรไปแล้วแต่ไม่แน่นะโจรมาอาจจะกลับมาอีกก็ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วมาทำให้เราเจ็บแสบจากโจรนั้นก็ได้อารมณ์ต่างๆที่มากระทบตัวเรารูปข้าวทางตาเสียงข้าวทางหูกลิ่นข้าวทางจมูกรสข้าวทางลิ้นชิงสัมผัสถูกต้องผ่านกายประสาทแล้วมันก็ไปถึงใจของเราใจรับสิ่งนั้นด้วยอะไรถ้ารับด้วยปัญญาไม่ยุ่งไม่สงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเรารับสิ่งนั้นด้วยอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเรารับไว้มันก็มีความทุกข์มีปัญหาเพราะสิ่งที่เรารับไว้นั้นมันเป็นพิษเป็นภัยแก่เรามันกัดเราได้ทำให้เราเสียหายได้ก็เรารับมันโดยไม่มีปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องรับสิ่งต่างๆรู้สิ่งต่างๆเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างไรเรารู้เราเข้าใจเรื่องนั้นๆเราก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นมีความทุกเรื่องหนึ่งเราคิดค้นจนเข้าใจทุกเรื่องนั้นเราก็ได้ปัญญาชิ้นหนึ่งต่อไปมันเกิดอีกเราก็เอาปัญญามาเครื่องพิจารณาแล้วมันก็จะไม่เกิดต่อไปหรือแม้มันจะเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นมันก็หยุดไปดับไปเพราะเราไม่รับสิ่งนั้นต่อไปไม่สืบต่อไม่สืบต่อเรื่องความทุกข์เราสืบต่อเรื่องปัญญาเราก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเราเอง
ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองไม่ต้องไปหาคนผู้อื่นให้มาช่วยเราคนอื่นจะมาช่วยเรานั่นมันก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่เราจะเอามาช่วยตลอดเวลาไม่ได้เพราะเขามีงานมีการมีกิจธุระที่จะต้องไปจัดไปทำเราก็ต้องช่วยตัวเองค้นเอาด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านได้สำเร็จพระโพธิญาณได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสุดเมื่อรู้สิ่งนั้นแล้วก็เลยดับทุกข์ได้ดับร้อนได้การกระทำค้นคว้าของท่านเป็นผลคือความพ้นทุกข์แต่ต้องใช้เวลาเหมือนกันท่านไปเที่ยวค้นคว้าอยู่ตามที่ต่างๆเป็นเวลานานถึง6ปีเพราะในอินเดียนั้นคนมีความรู้มีปัญญามากมายในท่ามกลางกองขยะมูลฝอยของเมืองอินเดียนั้นมีเพชรมีค่าอยู่เยอะแยะมีคนมีปัญญาอยู่มากในประเทศนั้นเพราะคนมันมากแล้วคนที่ออกจากบ้านไปศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็มีมากเหมือนกันพระองค์เป็นผู้ใหม่ต่อสิ่งเหล่านั้นออกบทใหม่อีกก็ต้องไปเที่ยวศึกษาที่นั่นศึกษาที่นี่แล้วเอามาทดสอบปฏิบัติด้วยพระองค์เองก็มองเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนเรารู้มาทั้งหมดนั้นยังไม่ใช่ทางที่แท้จริงที่จะนำเราไปสู่ความดับทุกข์ดับร้อนได้จึงได้ลาจากสำนักอาจารย์นั้นๆไปนั่งคิดนั่งค้นอยู่คนเดียวที่ใต้ต้นโพพุทธกยาคิดไปค้นไปตลอดเวลาจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องความทุกข์ถูกต้องรู้จักเหตุของความทุกข์ถูกต้องรู้ว่าความทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้แล้วก็รู้เรื่องว่าจะต้องแก้อย่างไรโดยวิธีใดพระองค์ทรงทราบสิ่งเหล่านั้นคือทราบด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำด้วยพระองค์เองจึงได้รู้ได้เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องแล้วก็ไปสอนคนอื่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันต่อไปคนที่ได้ศึกษาธรรมะมีความเข้าใจธรรมะเบาใจหน่อยโล่งใจหน่อยเพราะว่าเรามีเครื่องมือสำหรับต่อต้านกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่รับสิ่งนั้นด้วยความรู้ความเข้าแต่เรารับด้วยปัญญาเดี๋ยวนับปากมันแห้งปากแห้งไม่ค่อยมีน้ำลายในปากลิ้นแห้งเหงื่อแห้งแห้งไปทั้งหมดแต่ว่าจึงต้องเติมน้ำจะหน่อยพอเติมน้ำจะหน่อยมันค่อยชุ่มขึ้นมาหน่อยอันนี้เขาว่าเป็นเรื่องของความแก่คนแก่มันเป็นงั้นตอมน้ำลายมันแก่แล้วมันไม่ส่งน้ำลายมาหล่อเลี้ยงปากเพราะความแก่ของคนเราเป็นทุกคนเวลาแก่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าปากแห้งแต่ว่าโยมอาจจะไม่รู้เพราะกินบ่อยๆกินนั่นกินนี่กินในปากเปียกอยู่ตลอดเวลากินกานมกินโน่นกินนี่ทิ้งอยู่ในเมืองใหญ่ของกินมันเยอะแยะแล้วก็กินไว้ก็มีปากไม่แห้งแต่พระนิพพานเป็นเวลาพ้นเวลาแล้วก็ไม่ได้ฉันอะไรปากมันก็แห้งเวลาไปพูดปาทกถาที่ต่างๆก็บอกว่าเอาน้ำมาด้วยเอาน้ำมาวางไว้พอรู้จักว่าปากแห้งก็กินน้ำพอกินน้ำแล้วก็ชุ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนั่นมันเป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่ทุกคนอาจจะผ่านก็ได้ใครเป็นคนแก่ก็คงจะผ่านเรื่องมาแล้วแต่ว่าคนแก่ที่พูดน้อยมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องแต่ถ้าพูดมากก็เรียกเพราะว่าพูดมากปากเปียกปากแฉะแต่มันไม่เปียกเลยวันอาตมาเทศในปากมันไม่เปียกเลยต้องใส่น้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงให้มันชุ่มขึ้นมาหน่อยเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราได้พบได้เห็นชีวิตของคนเรานี่มีอายุมากขึ้นอะไรมากขึ้นก็ได้เห็นเรื่องต่างๆในเรื่องชีวิตถ้าเราได้พยายามศึกษาค้นคว้าในเรื่องชีวิตเราจะเข้าใจเรื่องชีวิตมากขึ้นแต่ว่าโดยมากไม่ก็ได้ศึกษาไม่ได้ทบทวนในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วก็หมดเรื่องกันเพียงเท่านั้นแต่ความจริงเรื่องมันไม่หมดมันแอบมาเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดอีกก็ได้เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักมันอย่างถูกต้องแต่ถ้าเรารู้จักมันอย่างถูกต้องมันก็ไม่มาเกิด
แก่ชีวิตของเรานั่นเรื่องความคิดแต่ว่าเรื่องของร่างกายนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของร่างกายอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นคนมีเบาหวานมากเบาจืดก็มีโรคบางคนเป็นไงเบาจืดวะร่างกายอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้เป็นคนมีเบาหวานมากเบาจืดก็มีโรคบางคนเป็นไงเบาจืดวะมันไม่หวานแต่มันจืดไปก็เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกันแล้วก็เกิดอะไรสอนอะไรขึ้นต่างๆในชีวิตเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับปากคอเกี่ยวกับผิวหนังในร่างกายเช่นฤดูนี้เป็นฤดูหนาวอากาศมันแห้งแต่ว่ากรุงเทพนี่มันไม่แห้งเท่าใดความชื้นมีมากเพราะอยู่ใกล้ทะเลแต่ถ้าขึ้นไปภาคเหนือไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายจะรู้สึกว่าผิวหนังมันแห้งความชื้นมันน้อยอากาศหนาวนี่มันไม่มีความชื้นก็รู้ว่าผิวแห้งท่านเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็แก่มากเข้าก็หนังย่นหนังเหี่ยวเป็นร่องเป็นรอยไปหมดนั่นก็เพราะว่ามันเกิดปรากฏขึ้นที่ร่างกายแต่ถ้าเราฉลาดเราก็มองมันด้วยปัญญามองให้เห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปตกใจกับมันทำไมกลัวมันทำไมหรือคิดล่วงหน้าไปว่ามันจะเกิดอะไรไปทำไมเราไม่ได้เกิดปัญญาว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรหมดไปจากใจของเราเอาไว้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปคนในสมัยก่อนนั่นเขามีการค้นฟ้าจึงเกิดตำราหมอขึ้นมาเขาเรียกว่าตำราแพทย์แผนโบราณเป็นหนังสือเล่มใหญ่เหมือนกันมียาสำหรับแก้โรคอย่างนั้นแก้โรคอย่างนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องสมุนไพรใบไม้หยอดไม้เปลือกไม้แกนไม้เอาหมดต้นไม้วางต้นเป็นยาทั้งต้นเลยเอารากมาต้มก็แก้โรคอย่างหนึ่งเอาเปลือกมาต้มก็แก้โรคอย่างหนึ่งเอาแกนมาต้มก็ได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติแต่คนที่คิดค้นก็ไปเก็บเข้ามาปรุงเป็นยาคนเอาไปกินหายเขาก็บันทึกไว้ในใจว่าไอ้ไว้ของต้นไม้นี่แก้โรคนั่นเปลือกแก้โรคนั่นแกนแก้โรคนั่นรากแก้โรคนั่นไม่เหมือนกันนะต้นไม้ทั้งต้นนะมีสรรพคุณไม่เหมือนกันเราเรียกว่าสรรพคุณของต้นไม้ของรากของต้นก็ของเปลือกของใบไม้ของดอกไม้ของผลไม้แก้ไว้ในรูปต่างๆตำรายาก็เกิดขึ้นและก็รักษาสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้แต่ในปัจจุบันนี้เขาก็มีการค้นฟ้าวิจัยในเรื่องต่างๆมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสกัดเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าในใบไม้ต้นไม้รากไม้เอามาสกัดมาแล้วมาผสมเป็นยาพวกเภสัชกรเขารู้เรื่องอย่างนี้เพราะเขาเรียนมาผสมยาขึ้นแก้โรคอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปกินไปใช้กันแก้โรคทางกายได้แต่ว่าโรคทางกายนั้นมันแก้ด้วยวัตถุโรคอีกอย่างหนึ่งเกิดที่ใจของเราโรคทางใจก็คือเกิดกิเลสประเภทต่างๆขึ้นห่อหุ้มจิตใจเช่นเกิดความรู้เกิดความโกรธความหลงความริษยาความพยาบาทอาฆาตจองเวรความไม่ยินดีกับคนนั่นกับคนนี้อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นในใจของเราแล้วถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นทางให้เกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องเราจึงต้องรู้ลักษณะที่มันเกิดขึ้นเช่นเกิดความรู้หรือหมายความว่าอยากได้ไม่ใช่อยากได้ของธรรมดาอยากได้ของที่เป็นของคนอื่นเห็นก็ผูกนาฬิกาสวยๆก็อยากจะได้ก็ไปจี้ไปปล้นเขามาเห็นแหวนก็อยากได้เห็นสายสร้อยห้อยคอน้ำหนักมันมากๆก็อยากได้คนคนหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงภาพแหวนพระว่าที่คอนะหนัก6กิโลพระที่แขนนะ6กิโลเป็นผู้ใหญ่บ้านเปิดเชื่อดูโอ้หลวงพ่อเต็มไปหมดเอามาชั่งแล้วได้ถึง6กิโลรวมกันแล้วไม่ใช่เล็กน้อยเอามาผูกไว้ที่คอเดินไปไหนก็ต้องเดินหนักพระแผ่นไหวตลอดเวลา
เวลานอนคงจะปลดออกถ้าคืนนอนตั้งพระก็คงจะขวัญได้นึกว่าผีอำหรืออะไรเพราะว่าตกหนักอยู่บนอกเขามีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นวัตถุมันจะแก้รูปทางใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ได้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจนั่นเป็นกิเลสเช่นความรู้ความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวงอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆถ้าเราไม่มีการควบคุมมันก็เกิดบ่อยๆแต่ทำให้เราเป็นทุกข์บ่อยๆเหมือนนกไปเกาะต้นไม้เกาะมากมากต้นไม้ตายนะเปลือกกระเทาะแล้วมันก็ตายใบไม่ออกยอดไม่ออกตายไปดูต้นไม้ที่วัดโนนเมืองปทุมธานีแต่ว่าอำเภอสามโคกมีบัดบัดหนึ่งนกมาเกาะเยอะเชียวแต่ดูนี่เริ่มมาแล้วหน้าฝนนี่มันไม่มาไม่รู้ไปที่ไหนไปหากินที่อื่นพอเริ่มแรงนี่มันมาแล้วนกเหล่านี้ตัวใหญ่ๆมันไปเที่ยวกินปลากินหอยในทุ่งในนาน้ำท่วมมันกินไม่ได้มันก็อพยพไปอยู่ที่อื่นที่จะมีอาหารให้มันกินได้พวกนกนี่อพยพไกลๆว่าคืนก่อนนี่ตอนเราได้ยินเสียงว่านกร้องได้ออกมาดูเป็นฝูงกลางวันก็มาแกวินร้อยร้อนอยู่คงจะมองว่าตรงไหนมีหน้าไม่กูลงได้บ้างมีสนามหน้าไม่ลงได้บ้างมันเที่ยวรู้บ้านใครมีน้องแล้วมาเที่ยวเขาลงเต็มหนองเลยมันข้าวก่อนที่แถวซาซอยนู้นถนนที่สายยาวจากซอยอ่อนนุชไปนะมันมีนกมาจับอยู่ในหนองของชาวบ้านเต็มหนองเลยชาวบ้านก็แตกตื่นกันไปดูกันใหญ่มันออกไปยกมันหนีหนาวในประเทศจีนจากไซบีเรียที่มันหนาวจัดมันอยู่ไม่ได้กินน้ำแข็งไม่ได้เลยมันออกยกมาอยู่ที่แห้งคืออากาศดีในเมืองไทยแล้วพอถึงเวลาคืนมันก็กลับไปอีกไปอยู่ที่เดิมอีกมันเดินทางไกลไม่ต้องเสียสตังค์ไม่สงเสียขาดโดยสารเราบินบนไปในอากาศแล้วตาก็มองว่าตรงไหนมีน้องพอลงได้บ้างมีหน้าที่กว้างๆมันก็ลงไปเต็มหนองใครไปเห็นก็เตรียมปืนลูกซองแล้วจะไปยิงมันโอ้ยทารุณเพื่อนหนีทุกข์มาทำมาอยู่ในที่เย็นเราเรียกว่าหนีร้อนพึ่งเย็นถ้าเราเอาปืนไปยิงก็มันก็ไม่ได้พึ่งไม่รู้จะไปไหนก็ตายเอาไปปิ้งกินกับเหล้าต่อไปอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเป็นกิเลสเหมือนกันทำอย่างนั้นคนใจดีใจงามฆ่าไม่ได้ฆ่ามดก็ยังไม่ได้ฆ่าแมลงก็ยังไม่ได้เขากลัวละอายเขาไม่กระทำแต่คนที่มันทำมาชั้นแรกวีมดต่อมาก็วีสัตว์ใหญ่ๆแมลงสาบบ้างยุงบ้างอะไรมาก็วีทำให้ตายต่อไปก็โกรธขึ้นมาฆ่าคนได้เพราะนิสัยมันสร้างแต่เรื่องความโกรธได้ฝึกมาในเรื่องอย่างนึงพอโตขึ้นมีปัญหามีเรื่องอะไรกับใครอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้แล้วไอ้คนเนี้ยต้องเอาปืนไปให้กินซะหน่อยยิงคนตายเดี๋ยวนี้ยิงกันตายบ่อยๆจ้างรับจ้างยิงกันฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรฆ่ากันประโยชน์มันขัดกันประโยชน์มันขัดกันคนที่ฆ่าเป็นคนที่มีจิตใจโทสะครอบงำมีความรู้อยากได้เงินทองเป็นข้าจ้างแล้วก็มีความหลงคือไม่รู้เรื่องว่าการฆ่าคนนั้นมีทุกข์มีโทษอย่างไรติดคุกติดตารางอันนั้นเป็นโทษทางกายแต่โทษทางใจนั้นทำให้ใจตกต่ำกิเลสเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราทำความชั่วกิเลสมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเราเสียหายสภาพจิตใจก็เสื่อมสูงตกต่ำอย่างนี้มันเป็นการไม่ถูกต้องแต่ก็มีคนทำกันอยู่เพราะเขาไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้พบพระเขาจึงทำอย่างนั้นคนบางคนก็ไม่ใช่เป็นคนงู้มีความรู้ความฉลาดแต่มันเป็นความฉลาดที่ในวงจำกัดไม่ฉลาดรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับตัวของตัวไม่รู้จักสภาพจิตใจสภาพชีวิตที่แท้จริงเขาจึงได้กระทำความชั่วความผิดด้วยประการต่างๆแต่คนที่มาศึกษาธรรมะใจอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ดื้อไม่ดุไม่ดื้อเขาก็ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องชีวิตก็เรียบร้อยไม่มีปัญหา
แต่คนที่มันไม่รู้ก็ทำไปตามเรื่องแล้วผลที่สุดก็รับกรรมเกิดขึ้นแก่ตัวเขาเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆนี่เป็นผลงานที่มันไม่ถูกต้องทำไปด้วยความงู้ความเก่าก็เกิดเป็นปัญหาเราจึงควรงดเว้นจากสิ่งเหล่านั้นไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ริษยาใครไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเราอยู่ด้วยน้ำใจเมตตาปราณีต่อสิ่งทั้งหลายแล้วก็ไม่มีการทำลายมีแต่การช่วยส่งเสริมให้สิ่งนั้นเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของคนทั้งหลายไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียวแต่ว่าเราทำแล้วมันเกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมากทำให้คนจำนวนมากได้อาศัยได้ใช้ทำให้ร่างกายที่เป็นทุกข์เป็นร้อนก็หมดไปใจที่เป็นทุกข์ก็หมดไปก็ทำอย่างนั้นท่านจึงวางหลักให้เราทำหลายเรื่องเช่นสอนให้เราให้ทานให้เรารักษาศีลให้เจริญภาวนาให้ทำที่เรียกว่าเป็นบุญกิริยาเป็นบุญกิริยาก็หมายความว่ากิจที่เป็นบุญเป็นกุศลเราทำแล้วมันเป็นบุญทำใจของเราให้ดีขึ้นเป็นกุศลก็ทำใจของเราให้ฉลาดให้มีปัญญาให้รู้จักสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งที่มีคุณค่าไม่ทำลายธรรมชาติไม่หักก้านรากสิ่งของต้นไม้ไม่ทำอะไรแก่สัตว์ที่อยู่ในป่าสัตว์นี่มันไม่เคยรังแกคนแต่คนรังแกสัตว์บ่อยๆคนฆ่าสัตว์ปีหนึ่งก็มากมายแต่สัตว์ฆ่าคนมันไม่ค่อยมีแม่เสืออยู่ในป่าถ้ามันเห็นคนมามันหนีธรรมชาติมันกลัวคนก็เดินไม่เหมือนมันเออวันนี้เดินสูงมันมองหน้ากลัวเรานี่เดินต่ำเดินสี่ขาไอ้มันสองขาเลยยืนสูงด้วยมันก็ไม่ทำอะไรแต่ที่มันต้องฆ่าคนนี่ก็จำเป็นเดินมาเจอปุ๊บก็มันหนีไม่ทันมันกลัวว่าคนนี้จะทำได้มันก็ขัดเชือกก่อนความจำเป็นไม่ได้ฆ่าด้วยความตุ้งตรงใจที่จะทำอย่างนั้นแต่คนเรานั้นเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแต่บางทีเราทำอะไรตกต่ำทางจิตใจยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ทำกันแต่ว่าเราทำกันยกตัวอย่างง่ายๆสัตว์เดรัจฉานไม่เล่นการพนันไม่ซื้อหวยไม่ซื้อเบอร์ไม่ทำอะไรในเรื่องการพนันแต่ว่าคนชอบทำกันอยู่ซื้อกันบ่อยๆไม่ถูกสักทีซื้อไปต่อไปอยู่กันอย่างนั้นสัตว์ไม่มีสัตว์ไม่ดื่มเหล้าไม่มีสัตว์ที่ป่าไหนดื่มเหล้าเลยแต่คนนี้เอาเหล้าไปดื่มไปป่าก็เอาเหล้าไปด้วยกลัวขาดน้ำน้ำมีธรรมดามันดีกว่าก็ไม่เอาน้ำเหล้ากินกันไปดื่มกันไปขึ้นรถไฟก็นั่งดื่มเหล้าคุยกันเอะอะวุ่นวายรำคาญแก่คนโดยสารอื่นๆเพราะความเมาอย่างนี้สัตว์มันไม่มีอย่างนั้นมันไม่จะทำอย่างนั้นเราก็ไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปเที่ยวหาความสนุกแต่สัตว์นั้นแม้บางชนิดหากินกลางคืนมันไปเพราะความจำเป็นบังคับไปเพื่อความอยู่รอดของชีวิตมันจึงทำอย่างนั้นแต่คนเรานี่เรื่องไม่จำเป็นจะไปเที่ยวเส้นรำไปเที่ยวฟังเพลงสนุกสนานอันนี้คนก็เห็นว่าไอ้วิธีนี้หาเงินได้ก็เลยสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นสร้างพาสร้างสถานที่ต่องเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเงินตัวเดียวไอ้คนที่ไปหาก็งูไปหาความสุขในที่อย่างนั้นเราเรียกว่าเป็นคนงูแต่เรานึกว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่เที่ยวกลางคืนเราเป็นมนุษย์ก็ไม่ควรไปเที่ยวกลางคืนสัตว์เดรัจฉานมันทำงานด้วยความขยันเราก็ทำงานด้วยความขยันไม่เกียจคร้านถ้าเราคิดถอนตัวเองในรูปอย่างนี้บ่อยๆชีวิตก็จะดีขึ้นคือไม่ทำอะไรตามอำนาจของกิเลสคือความอยากที่เกิดขึ้นแต่เราทำเพราะความจำเป็นคือความต้องการของร่างกายเช่นเรากินอาหารนี่มันเป็นความต้องการของร่างกายเราดื่มน้ำก็เป็นความต้องการของร่างกายเราสูดลมหายใจเข้าไปก็เป็นความต้องการของร่างกายแต่ถ้าเราดื่มเหล้ามันไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการสูบบุหรี่ก็ไม่แจกของสิ่งที่ร่างกายต้องการร่างกายไม่ต้องการฟันบุหรี่แต่เราอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดก็จนติดงอแงไปตามๆกัน
ไปไหนก็ต้องพาไปด้วยสูบบุหรี่บางคนก็นั่งรถยนต์สูบบุหรี่แล้วก็ฟาดลงไปไม่ตกที่หญ้าที่เขาปลูกไว้เหมือนกับถนนแล้วเนี่ยแจงวัฒนะนี่หญ้าไม้หลายคนหลายแจงแล้วไม้เป็นยาวเป็น10เมตร20เมตรไม่มีคนจุดแต่ว่าคนที่สูบบุหรี่พอหมดมูโยนไปที่คอยก่อยามันก็ไม่ยากทำให้เกิดความเสียหายประเทศออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่แห้งแล้งในฤดูบางฤดูหญ้าข้างถนนนี่มันแห้งเตี้ยมเป็นสีแดงไปหมดมองดูแล้วก็เลยคุยกับท่านชาโครบอกว่านี่แต่ใครอุตริโยนต้นบุหรี่เข้าไปต้นเดียวนะจะไหม้กันไปทั้งป่าเลยเขาไม่เคยโยนเขารู้ว่ามันจะอันตรายเขาช่วยกันดูแลรักษาของที่เป็นส่วนกลางทำให้ธรรมชาติอยู่ในรูปอย่างนั้นแต่คนชุกชนมันก็จุดเหมือนคนไทยเราอยู่ทางภาคเหนือจุดไฟคือเผาป่าเพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์มันวิ่งหนีแล้วจะยิงง่ายขึ้นเครื่องนิดเดียวต้องการเอาเนื้อสัตว์มากินแต่ทำลายป่าเป็นภูเขาถ้าเรานั่งรถไฟไปภาคเหนือตอนกลางคืนเห็นว่าไฟบนภูเขาลุกไปมากมายทำให้ต้นหญ้าต้นไม้เสียหายมากต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ที่ทนได้ไม่ตายก็มีอย่างเดียวคือต้นสักต้นสักนี่ไม่ตกไฟเผามันก็ไม่ตายเพราะว่าไม่มีไฟฝนตกมันก็เขียวจะอุ่นต่อไปเจริญต่อไปมันก็อยู่อย่างนั้นเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายคนเราไม่เคยได้คิดคือไม่ได้คิดถึงสิ่งแวดล้อมไม่ได้คิดว่าเรานั่งตรงนี้จะมีต้นไม้มันให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างต้นไม้มีร่มครึ้มบังแสงอาทิตย์ได้มันให้ประโยชน์อะไรแก่เราได้เราไม่เคยคิดของที่อันใดที่ทำกันกินเราไม่คิดว่ามันคืออะไรเช่นเรารับทานอาหารกินข้าวข้าวนั้นเป็นอาหารหลักของคนไทยเราทั่วไปเรากินข้าวแต่เราเคยนึกบ้างไหมว่าข้าวนี่มันมาจากไหนมาจากนาที่เขาปลูกข้าวแล้วการปลูกข้าวนี่เขาลำบากกันไหมโอ้ลำบากชาวนาเอาหลังเอาหน้าสู่ดินหลังสู่ฟ้าหลังก็เกรียมหน้าก็เกรียมเนี่ยสมัยนี้เขาชาวนาค่อยดีขึ้นหน่อยไปซื้อครีมมาทาไว้กันแสงแดดมันไม่เกรียมมากเกินไปแต่ก็รู้จักเอาอะไรมาปกปิดร่างกายนี่เรียกว่าเป็นความฉลาดขึ้นแต่ถ้าเรานึกถึงชาวนาชาวไร่ก็ควรนึกว่าคนเหล่านี้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนต่ำสามไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจเพราะเขาป้อนข้าวให้เราทุกวันข้าวมาจากแถวนาส่งโรงสีให้เป็นข้าวสารแล้วเราก็ไปซื้อมากินข้าวคำหนึ่งที่เรากินข้าวไปถ้าเราหนักคิดโอ้ข้าวคำนี้มาจากไหนมาจากแถวนามาจากโรงสีมาจากร้านขายข้าวมันมีมือไม่ใช่จำนวนน้อยๆที่ทำให้เราได้กินข้าวคำหนึ่งนี้มันมาจากมือหลายมือหรือว่าเรากินผลไม้ใช่ว่ากินลำไยมันก็มีคนปลูกมีคนรักษามีคนดูแลพอสุกขึ้นมาแล้วมีจ้างคนไปเก็บบำบัดไปปาดเก็บปาดรักลำไยก็บอบช้ำเราก็เอามาขายปีไหนมันดกปีต่อไปมันไม่ดกมันพักผ่อนเพราะว่าปีก่อนนี่เป็นคนมาทำเอาช้ำไปเลยหักเก่งหักก้านหักช้ำไปหมดทั้งทีมันก็การตั้งตัวใหม่เป็นเวลาปีไม่ออกเจ้าสวนลำไยเจ้าของสวนลำไยก็บ่นว่าโอ้ปีนี้ลำไยไม่ออกความจริงมันไม่ออกมาอย่างนั้นทุกสลับกันไปปีไหนดกแล้วปีต่อไปมันก็ไม่ดกเพราะมันต้องรักษาตัวของมันทำให้มันแข็งแรงมีลูกมีเต้าต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นเลยไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเราไม่นึกหรือว่าเราเติบโตแล้วแต่เรานั่งนึกว่าเอ้ยฉันนี่มาจากไหนเวลานี้อายุเท่าไหร่สมมติว่าอายุ60หรือ60กว่าแล้วใครทำให้ฉันเกิดคุณพ่อคุณแม่แล้วนั่งนึกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ให้อะไรแก่เราบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราได้ก็เป็นฝีมือของพ่อแม่เราทั้งนั้นพ่อแม่ให้นั่นให้นี่ให้ทุกอย่างแก่เราทำไม่ให้แก่เรา
เรามีบ้านอยู่มีกิจการธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้แล้วก็เราได้เกียรติได้ชื่อเสียงได้อะไรมากมายได้ผลจากสิ่งเหล่านั้นคนโบราณก็จึงให้มีการทำบุญเช่นว่าเกี่ยวข้าวหมดแล้วนิมนต์พระไปฉันไปฉันในทุ่งนาเรียกว่าทำบุญที่นาทำบุญที่นาก็ไปทำกันทำบุญที่สวนพระก็ไปนั่งสวดมนต์ในสวนไม่ใช่สวดมนต์เพื่อให้ต้นไม้มันออกลูกไม่ใช่แต่ว่าไปสวดให้ชาวบ้านสบายใจสบายใจว่าได้ทำบุญได้ทำกุศลพระก็ไปช่วยให้เขาเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมานี่ก็เพราะเขาคิดว่าสิ่งนั้นให้ประโยชน์เรานั่งรถยนต์เราเดินบนถนนเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดแล้วจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเราคิดถึงพ่อแม่เราจะรักพ่อแม่มากขึ้นบางทีก็ตื่นตันใจน้ำตาไหลเราคิดถึงท่านท่านตายไปหมดแล้วเราก็คิดถึงท่านทั้งสองว่าท่านยังอยู่นั่นคงจะอายุเท่านั้นเท่านี้เราก็คิดไปแล้วเราก็เกิดความรักเกิดความเคารพในพ่อแม่เรานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามาจากพระพุทธเจ้ามาจากเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ออกบวชค้นคว้าศึกษาได้ธรรมะไม่หวงไว้จะเพื่อประโยชน์ตนผู้เดียวแต่คิดถึงเพื่อนมนุษย์ที่ตกระกำลำบากมีความทุกข์มีปัญหาเอาไปเที่ยวเตะเที่ยวสอนแนแนวทางชีวิตให้คนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะที่พระองค์สอนไว้นั้นจึงเหลือมาจนถึงพวกเราในทุกวันนี้ถ้าเรานั่งคิดเสียบ้างจะเคารพพระพุทธเจ้ามากขึ้นรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นแล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าเราก็มีกิจกรรมที่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หลายสิ่งหลายอย่างหรือว่าเรานึกถึงพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยประเทศไทยอยู่มาได้ก็เพราะมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นหัวหน้าพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นผู้ฉลาดรอบคอบรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักอะไรหลายอย่างทำรักษาบ้านเมืองมาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้สืบต่อกันมาโดยจะพ่อกษัตริย์ในกรุงเทพก็สืบต่อมาจนถึงรัชกาลที่เก้าในหลวงองค์ปัจจุบันท่านก็ทำประโยชน์แก่ประชาชนมากมายออกไปตามที่ต่างๆไปนั่นไปนี่ไปเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนไปอยากจะไปถามก็ว่าอยู่สบายดีหรือมีอะไรเป็นทุกข์บ้างมันขาดแคลนอะไรบ้างไปจ่ายถามชาวบ้านก็ได้มีโอกาสบอกให้ทราบไม่มีใครไปห้ามกันประชาชนไม่ให้เข้าใกล้ในหลวงแต่ถ้านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไปคนก็ไม่อยากไปหาเท่าไหร่นอกจากโอเคไปประชุมกันแต่ก็ไม่มีโอกาสจะพูดอะไรกับท่านเหล่านั้นเพราะข้าราชการเขาไม่ให้เข้าไปพูดด้วยกันไว้พูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรได้เจ้าเมืองนายอำเภอคอยตะลึงตาดูพอเจอไอ้พวกดูมาอย่าพูดเลยไม่ได้พูดอะไรความจริงเรื่องมีอยู่ในใจเยอะแยะโดยไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่ถ้ามาพบพระเหมือนว่าพบหลวงพ่อเขาก็ระบายให้ฟังว่ามันมีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเอามาจำเหตุการณ์นั้นเอามาเล่าทางวิทยุวันไหนออกวิทยุก็เล่าไปให้เขาได้ฟังกันต่อได้ไปที่กับพวกข้าราชการตามกระทรวงอะไรต่างๆก็เอามาเล่าให้ฟังบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาอยากเป็นอย่างนั้นต้องการอย่างนี้เราเป็นราชการต้องอำนวยความสะดวกให้แก่เขาท่านเหล่านั้นได้ฟังเรื่องอย่างนี้ก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์บ้างจากการที่แสดงธรรมและเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆให้เขาฟังเราได้รับประโยชน์อะไรจากใครแม่เล็กน้อยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าให้จำไว้เพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณของคนเหล่านั้นการตอบแทนบุญคนนั้นเป็นการดีเป็นการสร้างนิสัยในทางดีทางงามเขาจึงตั้งระเบียบประเพณีไว้ให้คนปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ไปที่ห้างเรียกว่าเดอะมอลมอลที่ถนนนามวงวานเนี่ยเกิดเป็นมอลเป็นสาขาที่6
ต่เขาไม่พูดว่ามอนเดียวพูดเจ้าเขาบอกว่าไม่อยากให้คนเรียกว่ามอนที่หกแต่ให้เรียกว่ามอนงามแล้วว่าหามวงวานเรียกให้เป็นมงคลหน่อยใจสบายเอาให้เพียรอย่างนั้นอันนี้ก็มีการถวายอาหารจากของหวานแล้วมีขนมนั่นบ้านเราเรียกว่าขนมบัวลอยแต่คนจีนก็เรียกว่าขนมอีพอฤดูนี้จีนทั่วประเทศไทยทำขนมอีเอาไปถวายพระที่วัดบ้างเอาไปเป็นเส้นไหว้บรรพบุรุษบ้างเขาทำกันเป็นประเพณีเป็นเรื่องที่ให้กินคนจีนนี่มีเรื่องทำให้กินกันมากเรียกว่ามีเกือบทุกเดือนเดือนนั่นกินนั่นเดือนนั่นกินนี่เท่าอย่างนั้นกินกันไหนเสร็จขนมไหว้พระจันทร์ก็ทำแล้วขนมไหว้พระจันทร์ทำกันขายก็เป็นการใหญ่แล้วคนก็ได้กินกันคนโบราณก็คนฉลาดคือเพื่อหาเรื่องให้คนได้กินบ่อยๆให้กินนั่นบ้างกินนี่บ้างบางทีก็มีขนมบะฉังขนมข้าวเหนียวห่อด้วยใบไม้ไผ่แล้วก็ไปนึ่งข้างในก็ยัดใส่เป็นตัวบ้างเป็นหูบ้างกินสักกินสักอันเดียวก็อิ่มท้องแล้วสบายแล้วก็ทำขนมบะฉังเป็นฤดูก็ทำกันเป็นฤดูไม่ทิ้งไม่ขว้างเดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างนั้นถึงว่าเจ้านี้เจ้าของบอกว่าวันนี้คนจีนก็ทำขนมบัวลอยกินกันมาเลยว่าขนมอีเรียกขนมอีแล้วก็กินกันไปแล้ววันไหนก็ทำกันอีกเรื่อยๆไปตามหน้าที่พอได้กินได้สนุกกันไปตามเรื่องนี่เป็นเรื่องของการทำดีเพื่อสืบต่อความดีความงามไว้เราก็ทำอย่างนั้นทั่วกันเพื่อได้ประโยชน์ทำให้นึกถึงคนเก่าๆเช่นกันนึกถึงพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านได้มีประโยชน์แก่ชีวิตของเราจะทำให้นึกขึ้นแล้วทำให้เกิดความสำนึกว่าเราควรทำอะไรเพื่อตอบแทนแก่คนเหล่านั้นแล้วก็ได้ทำการตอบแทนตามสมควรแก่ฐานะตามเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องดีประการหนึ่งเหมือนกันวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้ว